สวัสดีสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟรังสิตครับวันนี้เราพาวางแผนคร่าวๆว่าเราจะไปเที่ยวอยุธยาโดยรถไฟครับเดี๋ยวเรานั่งรถไฟไปลงอยุธยาแล้วก็ไปต่อรถมอเตอร์ไซค์ครับผมอย่างนี้ครับตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วนะครับก็เป็นรถไฟเที่ยว 10:41 ครับเวลาถึงก็ประมาณ 11:27 ค่าตั๋วก็คนละ20บาทครับผมเราก็วางแผนคร่าวๆว่าทริปนี้ก็จะไปไหว้พระนิดนึงแล้วก็จะแวะพวกร้านอาหารต่างๆนะครับถ้าเรามามองตรงนี้ก็สถานีรถไฟรังสิตเนี่ยก็อาจจะเล็กๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ไกลจากพื้นที่ถนนใหญ่มากครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องขายตั๋วนะครับตรงนี้เป็นช่องขายตั๋วที่จะมีขายนะครับส่วนเวลาออกเนี่ยก็จะมีเวลาออกเนี่ยนะครับกำหนดที่ออกจากสถานีรังสิตก็มีตั้งแต่5:00จนถึง 23:35 ครับซึ่งเราจะไปช่วงรถประมาณ10:00นะครับ10:00ก็จะเป็นรถเราไปรถ10:41ครับก็จะเป็นช่วงนี้นะครับรถพิษณุโลกเนี่ยนะครับส่วนขากลับก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับตารางคร่าวๆก็คือขากลับจะมาจากสวรรคโลกศิลาอาสน์ประมาณ3:00ครับจนถึงกรุงเทพนะครับตอนนี้หลังเราจากที่เราขึ้นรถไฟนะครับตอนนี้ก็เลทไปประมาณสัก15นาทีครับรถไฟวันนี้ก็จะไม่มีการระบุที่นั่งเพราะว่าเป็นเลขที่นั่งประมาณ20บาทครับเราก็จะต้องยืนอันนี้ก็เป็นลักษณะรถไฟซึ่งตอนนี้ก็หลายคนก็ต้องยืนนะครับเพราะว่าการเดินทางค่อนข้างแน่นตอนนี้หลังจากเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงสถานีอยุธยาแล้วครับจากสถานีรังสิตตอนนี้ก็รถมาจอดนะครับเที่ยวที่เรามาคือเที่ยวกรุงเทพพิษณุโลกครับพอมาจอดตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องหาที่เช่ารถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานต่อนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีพวกตุ๊กๆมารอคอยตรงนี้นะครับที่จะรับเหมาว่าจะไปที่ไหนบ้างแต่ละวันนะครับจะเหมาเป็นวันๆนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังจากที่เราลงรถนะครับก็จะดูเยอะๆหน่อยตรงนั้นก็จะมีตุ๊กๆบริการนะครับที่สถานีอยุธยานะครับค่อนข้างจะสะดวกเลยครับนอกจากรถที่มีให้บริการแล้วก็ยังมีร้านข้าวแล้วก็ห้องน้ำก็ค่อนข้างโอเคครับที่นี่ตอนนี้เราอยู่ฝั่งตรงข้ามของสถานีรถไฟอยุธยาครับพอเราข้ามมาเนี่ยการมาเที่ยวอยุธยากิจกรรมนึงคือการปั่นจักรยานหรือว่าการเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้พอข้ามฝั่งมาจะเป็นซอยเนี่ยก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ให้เช่าเนี่ยมีหลายอย่างแบบเป็นรถแบบออโตเมติกนะครับตรงนี้ครับก็จะเลือกได้ว่าเราจะเอาแบบไหนหรือว่าร้านไหนที่เราชอบนะก็มีหลายร้านมากครับตรงนี้ก็มีที่บริการนักท่องเที่ยวครับแล้วก็ให้เช่าจักรยานอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่เช่ารถครับซึ่งก็จะมีจักรยานธรรมดานี่จะราคา50บาทครับแล้วก็จักรยานแบบเสือหมอบนี่ก็จะมี100บาทนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็จะอยู่ที่200บาทนะครับก็การส่งคืนก็จะส่งก่อนทุ่มหนึ่งครับในการที่จะมารับรถคืนที่นี่นะครับตรงข้ามกับสถานีรถไฟอยุธยาครับผม